พิกสุดมาริโอเล่าเหตุการณ์ผู้จัดการถูกลิซ่าบล็อกไอจีฝากขอโทษแทนด้วยพิกสุดมาริโอเมาเรอร์เล่าเหตุการณ์ผู้จัดการส่วนตัวถูกลิซ่าแบล็คพิงค์บล็อกไอจีหลังเดเร็กแมสเสร็จไปหาพร้อมฝากขอโทษแทนด้วยถ้าพูดถึงสาวฮอตที่สุดตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักไอดอลสุดฮอตละลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์สาวไทยที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยผลงานและความสามารถทำให้เธอมีผู้ติดตามไอจีเป็นจำนวนมากรวมถึงมีสินค้าหลายแบรนด์อยากเชิญเธอไปร่วมงานเพียบล่าสุดในช่อง YouTube โอ้ลันลาเผยคลิปวิดีโอในระหว่างมาริโอแต่งหน้าเพื่อไปร่วมงานชมแฟชั่นโชว์หลุยส์วิตตองฟอลวินเทอร์2022เมนส์สปินออฟโชว์ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามแถมงานนี้ยังมีพระเอกเกาหลีสุดฮอตพัคโบกอมมาร่วมงานเดียวกับมาริโอด้วยซึ่งระหว่างที่มาริโอแต่งหน้าทำผมอยู่นั้นผู้จัดการมาริโอพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวโอตัดหน้ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ลิซ่าดูจนมาริโอรีบเบรกเอียดผู้จัดการทันทีที่เลิกยุ่งกับลิซ่าเขาเถอะก่อนจะมีทีมงานคนหนึ่งเกิดความสงสัยถามมาริโอว่าพี่โชว์ผู้จัดการส่วนตัวทำอะไรด้านมาริโอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพี่โชว์ผู้จัดการส่วนตัวได้ส่งเดเร็กแมสเสร็จไปหาลิซ่าบอกว่าอยากให้น้องมาออกรายการโอลันลาแล้วส่งคลิปรายการเราไปให้เขาดูโดนลิซ่าบล็อกไอจีในขณะที่ผู้จัดการมาริโอเล่าเสริมแบบคำคำว่าตนเองได้เดเร็กแมสเสร็จไปบอกว่าน้องจ๋าน้องพอมีคิวว่างไหมพี่โออยากเชิญน้องมาออกโอลันลาพอกดเข้าไปดูโปรไฟล์น้องอีกทีหนึ่งก็คือดูไม่ได้พร้อมกันนี้มาริโอเผยอีกว่าอยากสมมุติลิซ่าได้ดูคลิปนี้ขอโทษแทนผู้จัดการด้วยแต่ผู้จัดการอยากให้มาจริงๆมือเขาเลยลั่นจะแต่โอก็อยากให้มาถ้ามาได้ก็จะดีจะพาน้องไปกินราดหน้าในเหลาขอบคุณ YouTube มาริโอเวิลด์เขาปล่อยวางอดีตไม่ได้แปลว่าปรับจนข้างในแตกสลายห่างไกลคำว่าดีที่สุดของเขาจุดแตกหักจิกซอคนละชิ้นที่เข้ากันไม่ได้จริงๆบทเรียนรัก2ปีถึงทางตันเขาอยากรู้อดีตพอรู้ก็ปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปรับจนข้างในแตกสลายดีสุดของหนูห่างไกลคำว่าดีที่สุดของเขาอีกไกลมากจากความไม่เข้าใจปรับกันแล้วปรับกันอีกผ่านการทะเลาะกันรุนแรงยื้อต่อไปต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แหลกสลายเป็นผุยผงนำไปสู่การเลิกราแม้ยังรักกันก็ตามนั้นแพรวานิชาพัฒน์ย้อนบทเรียนรัก2ปีสาเหตุที่ถึงทางตันในรายการคลับ Friday โชว์ตอบคำถามมีครั้งไหนที่ทำให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจว่าเขาอยากรู้เรื่องอดีตหนูแต่หนูรู้สึกหนูไม่แคร์อดีตปัจจุบันเราเลือกเขาเขาเลือกเราแต่เขาอยากรู้อดีตหนูหนูก็ให้รู้แต่พอเขารู้เขาปล่อยวางอดีตไม่ได้ทำให้มันมีปัญหากันหนูเลยเลือกที่จะโกหกเรื่องอดีตสุดท้ายเขาจับได้ว่าโกหกแพรวาตอบว่าใช่ค่ะเขาก็โกรธว่าทำไมต้องโกหกแพรวากล่าวว่าใช่ค่ะแต่เราอธิบายว่าที่โกหกเพราะถ้าเขารู้มันจะทะเลาะกันไปเรื่อยๆเรื่องอดีตหนูก็บอกว่าหนูกลับไปแก้คอขอดีอะไรไม่ได้แฟนเก่าก็เป็นเพื่อนกับเราหมดสะเทือนความสัมพันธ์ปัจจุบันได้แพรวาใช่ชอบเตะฟุตบอลเฮฮากับเพื่อนผู้ชายมั่นใจว่านั่นคือเพื่อนแพรวาใช่ค่ะลองพามารู้จักจะได้ไม่หึงแพรวาลองแล้วก็ยังเป็นลองพามาเจอกันแล้วเพื่อนเกย์เพื่อนปุ๊บ ก็หึงหมดเลยแพรวาถ้าเพศสภาพเป็นผู้ชายคือหึงหมดเลยถามถึงการเปลี่ยนการแต่งตัวของแพรวาด้วยจะไม่แต่งตัวโป๊แพรวากล่าวว่าเวลาไปออกงานทำงานใส่ฮูดแขนยาว
เราทำงานเหนื่อยไม่อยากทะเลาะมาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ตัดปัญหาโดยเราไม่ต้องแต่งตัวโป๊แพรวากล่าวว่ามีงานหนึ่งต้องใส่ชุดของรายการต้องใส่แหวกหลังทั้งหลังมีปัญหาชัวร์ขอเปลี่ยนชุดจนผู้จัดการถามก็ต้องเล่าให้ฟังจังหวะนั้นเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกดีกว่าเราเหนื่อยใจแพรกล่าวด้วยว่ากล้าพูดเลยหนูเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักมากถ้าหนูมีแฟนแต่พอโดนไม่ไว้ใจโดนระแวงตลอดเวลาคุณรู้สึกว่ามันมีจุดไหนเหรอที่หนูพลาดในความสัมพันธ์นี้ที่เขาไม่ไว้ใจเลยหนูว่าหนูทำเต็มที่มากในความรักในความซื่อสัตย์นี้เป็นสุ่มเศร้าด้วยมีครั้งไหนทะเลาะกันแล้วดิแพรวาเผยว่าหลายรอบทะเลาะกันเยอะมากๆบางเดือนวันเว้นวันการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเริ่มไม่มีความสุขแล้วแพรวายอมรับว่าใช่ในความสัมพันธ์พวกหนูปรับกันมาจนมันเกิดการจะเลิกกัน 3-4 รอบจนมีแมทที่หนูไม่อยากปรับแล้วหนูเหนื่อยแล้วรู้สึกพยายามจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาดีสุดของหนูได้เท่านี้แต่มันห่างไกลจากคำว่าดีที่สุดของเขาอีกไกลมากเลยไม่อยากปรับแล้วเราลองเป็นตัวเองกันได้ไหมเขาก็ปรับเหมือนกันเขาพยายามทำให้หนูเยอะเหมือนกันเราทำเกินตัวกันทั้งคู่ในการปรับให้กันจนไม่เป็นตัวเองมันยิ่งทะเลาะกันเข้าไปใหญ่แพรวาเป็นเอ็กโทรเวิร์ตชอบสังคมชอบปาร์ตี้เขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตแพรวาชมอดีตแฟนว่าเขาน่ารักดูแลเทคแคร์บางอย่างที่เราคิดไม่ถึงเขาจะคิดให้เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นำเป็นผู้ตามเราได้ด้วยเป็นเพื่อนเราได้เขาทำให้หนูใจเย็นหนูขึ้นเร็วแต่เขาเหมือนน้ำถึงขั้นทำร้ายตัวเองแพรวากล่าวว่าจริงๆไม่ควรทำแต่ทะเลาะกับเขาจนหนูรู้สึกไม่มีค่าเราเลวเกินกว่าที่จะอยู่บนโลกใบนี้แล้วคิดหลายวิธีแต่รู้สึกตายไม่ได้ยังมีงานต้องประสบความสำเร็จก่อนเขาให้หนูสัญญาว่าจะไม่ทำอีกหนูก็ให้เขาสัญญาว่าถ้าถึงจุดที่หนูรู้สึกว่าการทะเลาะกันต้องหยุดตรงนี้ต้องหยุดถ้ามากกว่านี้หนูจะไปถึงขั้นทำร้ายตัวเองแล้วถามว่าจุดสิ้นสุดคือแพรวาตอบว่ากุมภาพันธ์ทะเลาะกันจนหนูรู้สึกปรับให้เขาจนเหมือนข้างในหนูมันแตกสลายแล้วหนูบอกเลิกเขาแต่เขายังอยากพยายามอยู่หนูไม่รู้จะทำยังไงเลยไม่คุยกับเขาไป3วันหนูอยากเลิกกับเขาเพราะหนูรู้ว่าเขาพยายามปรับให้หนูเขาก็จะแตกสลายเหมือนที่หนูแตกสลายเหมือนที่ผ่านมาไม่อยากเห็นเขาแตกสลายผู้จัดการกับพี่อีกคนนัดมาเคลียร์กัน4คนเคลียร์ทุกเรื่องตั้งแต่คบเลยหลังจากนี้ถ้าจะตัดสินใจเดินด้วยกันต่อลองรอบสุดท้ายให้เป็นตัวเองกันเลยเหตุการณ์อะไรที่จบแน่คราวนี้แพรวากล่าวว่าหนูจะไปกินข้าวกับเพื่อนเขาบอกทำไมไม่ไปกินกับเขาไม่มีเวลาให้เขาหนูรู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวด้วยกัน4วันแต่หนูอยากไปกินข้าวกับเพื่อนเหมือนจิ๊กซอคนละชิ้นที่เข้ากันไม่ได้จริงๆหนูคิดว่ามันใหญ่เพราะเขาขอให้เพื่อนคนนี้พาหนูมาเคลียร์ด้วยเพื่อนเป็น LGBTQ บวกด้วยเรื่องใหญ่ถ้าแต่เรื่องเพื่อนก็เข้าใจเขาว่าน้อยใจหนูขอเลิกเข้ากันไม่ได้จริงๆถ้ายื้อปรับกันต่อไปแบบนี้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แหลกสลายเป็นผุยผงยากที่บอกเลิกเป็นการบอกเลิกที่ยังรักกันมากๆครั้งนี้เขาไม่ยื้อแล้วขอบคุณคลับ Friday โชว์ชมรายการแบบเต็มๆ